ถ้าพูดถึงการทำบุญทำกุศลนะครับสามารถแสดงออกได้ในหลากหลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำความดีช่วยเหลือคนอื่นนะครับหรือว่าจะบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ที่จะช่วยเหลือก็ได้นะครับแต่สำหรับคุณผู้ชมบางคนนะครับต้องบอกว่าการบริจาคโลหิตนั้นก็เป็นอีกหนึ่งนะครับการทำกุศลที่เป็นการให้โดยที่เราเองเนี่ยไม่เสียอะไรเลยไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องออกแรงด้วยนะครับเลือดของเราเองผลิตขึ้นใหม่ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นการบริจาคเลือดนั้นไม่ได้ส่งผลอันตรายถ้าเรารู้จักวิธีในการบริจาคให้ดี นะครับทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์เองครับล่าสุดมีโปรเจกต์ดีๆนะครับอย่างทางด้านของโครงการไทยพาณิชย์รวมใจ โดยทางธนาคารไทยพาณิชย์ครับร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมบริจาคโลหิตในโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิตประจำปี2561ขอเชิญชวนพนักงานลูกค้าและประชาชนครับร่วมกันทำความดีโดยการเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิตด,ด้วยหัวใจ1คนให้3คนรับเพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศนะครับ โดยผู้บริจาคโลหิต1คนนะครับสามารถที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง3คนด้วยกันการบริจาคโลหิตนั้นสามารถบริจาคได้ทุกๆ3เดือนนะครับจะทําให้ผู้บริจาคนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีเม็ดเลือดแดงแล้วก็ไขกระดูกที่ทํางานได้ดีขึ้นนะครับ กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันพุทธที่15สิงหาคม2561ครับเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นณะหอประชุมมหิสรอ,อัคธนาคารไทยพาณิชย์สำมงานใหญ่นะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตนั้นควรจะนอนหลับให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงมาอยู่ในระหว่างธัญญาปาติชีวนะแล้วก็ควรที่จะมีการดื่มน้ํา3 4แก้วก่อนบริจาคโลหิต30นาทีนะครับจะทําให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาวะการเป็นลมครับ